พียงแต่เกี่ยงเวลากันทักกันเท่านั้นก็คิดว่าจะมีการปฏิรูปประเทศขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำยังไงนะก็ต้องผู้ที่จะดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องมีอำนาจรัฐนะครับพูดง่ายๆนะครับเมื่อจะมีอำนาจรัฐเนี่ยถ้าเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ไม่เลิกรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าต้องขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าไม่ใช่แบบโยนภาระไปให้พระองค์ท่านแต่ว่าต้องมีคนเสนอทางคณะของเราก็คิดว่ารัฐบุรุษที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยหลายปีนะที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเวลานี้ท่านน่าจะรับภาระหน้าที่อันนี้ไปโดยการเรียกร้องของปวงชนชาวไทยทั้งหลายแหละนะฮะทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วก็ประชาชนทุกผู้ทุกกลุ่มที่ต้องการเห็นประเทศกลับคืนสู่สภาพปกติก็ควรจะเรียกร้องให้รัฐบุรุษท่านรับภาระเรื่องนี้นะก็มีหนทางทำได้เวลานี้ก็คิดว่ารายชื่อของกลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเรียกร้องไปยังท่านแล้วก็ให้ท่านดำเนินการให้เบ็ดเสร็จหมายความว่าท่านพิจารณาข้อเสนออะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วท่านก็ต้องเสนอพระบรมราชโองการไปถึงพระองค์ท่านเพื่อทรงวินิจฉัยทรงลงพระปรมาภิไธยตามแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับอันนี้ก็เป็นการจบสิ้นกระบวนการแต่คิดว่าเราก็ยังไม่คิดนะครับว่าหนทางนี้จะจบได้แต่ว่าต้องพยายามต้องใช้ความพยายามให้สุดความสามารถซะก่อนนะครับบ้านเมืองคงปล่อยไว้ไม่ได้นะครับแล้วที่สำคัญคือองค์กรที่เหลือเราไปกดดันไม่ได้เวลานี้ทหารนะกองทัพดันเราไม่กดดันเขาทำหน้าที่เขาดีที่สุดแล้วเวลานี้ต้องเรียนว่าเขาทำหน้าที่ของเขานะครับแต่ว่าเขาก็พยายามดูแลผลประโยชน์ของบ้านของเมืองดูแลความมั่นคงปลอดภัยดูแลประชาชนนะครับการที่มีคนต่างชาติการคิดพิเรนการชุมนุมต่างๆหรือการที่จะดำเนินก่อกับทำเข็นในบ้านเมืองเนี่ยโดยเอาคนต่างชาติมาเนี่ยมันเป็นการละเมิดอธิปไตยเพราะฉะนั้นใครที่จะทำก็อย่าคิดนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกองทัพเป็นหน้าที่ของเขานะครับว่าถ้าเผื่อทำเขาต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเรียกร้องกดดันกองทัพว่าคุณต้องออกมายึดอำนาจนะไม่ใช่ท่านต้องดูแลบ้านเมืองให้มั่นคงปลอดภัยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กระบวนการทุกอย่างเนี่ยประชาชนควรทำอย่างที่ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกลุ่มคิดกันเนี่ยนะครับต้องคิดต้องทำได้ทำไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปอีกทีทำไม่ได้วิธีนี้ก็กลับมาคิดกันใหม่ต้องจบจนได้นะครับบ้านเมืองมันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกนี่มันครึ่งปีเข้าไปแล้วนะจะอยู่อย่างนี้อีกเท่าไหร่นะเสียหายไปอีกเท่าไหร่เศรษฐกิจเหลือ 0% เนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยแล้วบ้านเมืองจะเดินยังไงนะปั่นป่วนไปหมดเงินเฟ้อเงินบาทไม่มีค่าต่อไปนะครับอันนี้ก็คิดว่าโดยสรุปนะครับวันนี้ผลการประชุมแล้วก็หาแนวทางของกลุ่มในแนวความคิดที่ผมระดับตัดฟังมาวันนี้แล้วคิดวันนี้นะครับในถึงเวลานี้ก็ขอนำเรียนเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมอีกสักครั้งว่าที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยในตอนนี้ก็อย่างที่ท่านได้พูดไว้แล้วว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ขับขันมากๆนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้สึกนะฮะแต่จริงๆแล้วขับขันมากแล้วก็ถ้าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยจะเกิดความเสียหายอย่างชนิดที่เราอาจจะแก้ไขไม่ได้หรือแก้ต้องใช้เวลานานเหลือเกินที่จะ
ทำให้เกิดกลับคืนมาสู่สภาวะปกติได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในขณะนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะใกล้ยุติได้แล้วน่าจะลงเอยด้วยดีนะครับได้แล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันยังติดมันยังขัดมันอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็คิดว่ามันจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปได้ผมจึงได้เห็นด้วยกับท่านประธานรัฐบุรุษของเราที่จะรัฐบุคคลของเราที่จะต้องหาทางกระชับเหตุทุกอย่างเพื่อให้เกิดข้อยุติให้ได้นะครับแล้วก็เลือกแนวทางที่เราเสนอไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวทางที่น่าจะดีที่สุดเท่าที่จะคิดได้ในขณะนี้นะครับจะเกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปก็คือว่าในการเสนอของกปปส.ซึ่งผมเองผมสนับสนุนกปปส.ไปด้วยเนี่ยตลอดเวลานะครับทุกอย่างเลยนะฮะแม้กระทั่งถึงเราต้องยอมเสี่ยงชีวิตร่วมกับพวกเขามาก็หลายครั้งแล้วครับเพราะว่าเขาได้ทำให้คนไทยตื่นรู้ได้ถึงขนาดนี้นี่ผมนึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยผมมองประเทศไทยในลักษณะคนมองคนไทยมาในลักษณะที่ไม่สู้ดีนักเรียนตรงๆนะครับว่าเป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบต่อว่าเป็นไปของสังคมของบ้านเมืองสักเท่าไหร่แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคนมีทัศนคติว่าธุระไม่ใช่ประเทศชาติไม่ใช่ของกูคนเดียวนะครับจะมีอย่างนั้นอยู่มากมายเหลือเกินแต่ว่ามาถึงบัดนี้เนี่ยมีการตื่นรู้ครั้งนี้เป็นประโยชน์มหาศาลของประเทศนึกซึ่งทุกคนไทยทุกคนเนี่ยนะจะต้องพยายามรักษาความรู้สึกนี้ให้ได้ถ้าเมืองไทยมีการตื่นรู้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีรัฐบาลเร็วๆเข้ามาในอนาคตเนี่ยจะมีน้อยมากและถ้าหากเบิกเอิญจะมีมาสักหนึ่งครั้งหรืออย่างไรก็ตามการล้มล้างรัฐบาลอย่างที่ว่านี่แหละไม่ยากเลยเป็นเรื่องไม่ยากเลยถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ในขณะนี้นะครับเสียดายอยู่นิดเดียวที่ว่าทางกปปส.ซึ่งผมสนับสนุนเข้ามาตลอดเนี่ยเขามีแนวทางที่จะเสนอข้อยุติซึ่งความจริงก็คล้ายๆกับเราแต่มันผิดกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองว่าเขาจะเสนอเองสารดีกาเองแล้วก็รับสนองพระบรมราชโองการเองซึ่งคงจะไม่ถูกคิดว่าไม่ถูกทีนี้ถ้ามีโอกาสผมคิดว่าเราจะต้องพยายามที่จะประสานให้เกิดความให้เขาเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าแนวทางเช่นนั้นเนี่ยถ้าปรับเปลี่ยนมาสักเล็กน้อยเนี่ยให้คล้ายๆที่เราเสนอหรือมาร่วมกันทำเลยเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากๆครับอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะทำยังไงขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งสร้างความวิตกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจทางด้านทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยตกอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเหมือนสภาพเรือใกล้จะจมนะครับเวลานี้นะครับหลายฝ่ายก็ได้พยายามหาหนทางที่จะเสนอว่าทำอย่างไรจะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันยุติลงได้นะก็ได้มีการพยายามที่จะเสนอคณะรัฐบุคคลของเราก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามเสนอครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามองว่าจากหลายๆทางที่เราคิดอยู่เนี่ยหนทางนี้น่าจะเป็นหนทางที่น่าจะประสบความสำเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่รับประกันในที่ประชุมที่คุยกันเนี่ยว่ามันจะจบลงได้หรือจบลงไม่ได้เพราะว่ามันยังมีปัญหาอีกมากมายแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดต่อไปนี้คือความเป็นห่วงสถานการณ์ที่ลากยาวมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับมันมีคำพังเพยอยู่อันนึงนะฮะว่าสถานการณ์วันนี้ถ้าเราไม่สามารถยุติหรือระงับลงได้เนี่ยความเสียหายนี่มันจะเกิดขึ้นวันเวลาที่ลากมาถึงวันนี้จากการฟังอภิปรายของทั้งสองฝ่ายเมื่อคืนนี้ผมได้ติดตามทั้งสองช่องนะครับผมเห็นว่าวันเวลาที่มันจะเกิดเนี่ยมันแน่ชัดแล้วนะครับว่าวิกฤตของบ้านเราเนี่ยมันคงจะหนีไม่พ้นภายในเดือนเมษายนนี้หรือปลายเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนโดยทั้งสองฝ่ายได้ชี้ชัดว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญก็ดี
หรือเมื่อปปชก็ดีตัดสินทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่มีการยินยอมซึ่งกันและกันและไม่เห็นด้วยเมื่อไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายที่จะออกมาปะทะกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนและผมก็ห่วงใยว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าไม่เตรียมการป้องกันหรือไม่เตรียมการหรือไม่รู้ทันเนี่ยความเสียหายมันจะเกิดมากขึ้นฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากว่าผู้ที่จะดูแลบ้านเมืองในยามที่มันไม่วิกฤตและความเดือดร้อนนี่ก็คือทหารนั้นจึงอยากจะพูดไปถึงบรรดาทหารทั้งหลายเลยที่ทำหน้าที่อยู่ในวันนี้ท่านทำหน้าที่ดีแล้วแต่ผมก็ยังห่วงใยว่าถ้าท่านไม่เตรียมการให้พร้อมนะครับว่าถ้าเมื่อถึงวันเวลาที่เขาเกิดการปะทะกันขึ้นแล้วท่านอย่าหวังเลยว่ากำลังทหารที่ท่านมีอยู่อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่นั้นท่านจะสามารถออกจากมาแก้สถานการณ์ได้ทหารไม่มีทางที่จะออกมารบกับประชาชนดังนั้นวิธีดีที่สุดผมเห็นว่าเมื่อทหารซึ่งเป็นนักวางแผนแล้วรู้ดีในวิธีการแก้นั้นต้องคิดว่ามันต้องมีแผนในการที่จะเตรียมการป้องกันในเรื่องนี้ไว้ให้ชัดเจนยิ่งทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์ว่าภายในกลางเดือนนี้หรือวันที่ศาลตัดสินแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแน่เพราะฉะนั้นต้องมีการเตรียมการป้องกันสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงทหารก็คือการป้องปรามและการป้องกันนะฮะมันต้องมาก่อนไม่ใช่ไปเตรียมที่จะแก้ไขเพราะอย่างผมพูดเมื่อกี้แล้วว่ามันแก้ไขไม่ได้แน่นอนวันที่ประชาชนลุกออกมาหรือเกิดการปะทะแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถแก้ไขได้และวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครบอกได้ว่าความเสียหายเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนจนอย่างที่ก็พูดกันว่าบ้านเมืองเราจะวิกฤตถึงกับจะลบลาฆ่าฟันล้มตายกันเป็นจำนวนมากไม่ใช่เรื่องเกินบาดฝ่าแรงนะครับหรือบาดฝ่าแรงอาจเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีการเตรียมป้องกันในเรื่องนี้ไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นจึงฝากทหารไว้ว่าสิ่งที่ท่านทำดีแล้วเนี่ยดีแต่ท่านต้องเตรียมป้องกันณเวลานี้ว่าถ้าซีนาริโอมันเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้ว่ามันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันออกมาสู้รบกันออกมาเผาบ้านเผาเมืองออกมาตีกันแล้วเนี่ยท่านได้เตรียมการป้องกันอะไรไว้บ้างท่านมีแผนป้องกันอย่างไรไว้บ้างนะฮะถ้าท่านเตรียมไว้ดีนะฮะมีการป้องกันดีถึงแม้จะไม่ได้ป้องกันได้ถึงทั้งหมดแต่มันก็เป็นการยอมรับได้อย่างหนึ่งว่าความเสียหายมันจะไม่บานปลายแต่ถ้าท่านยังนั่งนอนคิดในใจว่าท่านสามารถเอาอยู่ผมในฐานะที่เป็นทหารเก่าและก็มีประสบการณ์ผมเชื่อว่าท่านเอาไม่อยู่แน่นอนเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนั้นคือท่านต้องเตรียมการ 1. ป้องปรามซะก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ 2. ป้องกันและ 3. ถ้ามันเอาไม่อยู่ท่านจะแก้ไขอย่างไรนะฮะสิ่งนี้จึงอยากจะฝากว่าทหารและตำรวจก็ดีซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสงบรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ให้เสียหายไม่ให้คนล้มตายเป็นจำนวนมากท่านควรจะต้องตระหนักคิดและเตรียมแผนเอาไว้ผมฝากไปแค่นี้ครับโอเคเอาครับท่านครับสวัสดีครับก็สำหรับผมเองก็ได้ผ่านวิกฤตการทางด้านการเมืองมาหลายครั้งนะครับเริ่มตั้งแต่14ตุลาผมก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ทราบเรื่องดีวิกฤตการทางการเมืองในวันนี้ผมได้เห็นว่าประชาชนทั้งประเทศได้ตื่นตัวกันเป็นอย่างมากการรวมตัวของกปปสครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับซึ่งได้ไปรวมตัวกันอย่างกลุ่มของอาจารย์เจวัฒน์หรือกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยเดิมนะครับของคุณสนธิผมยังมีความเห็นว่าถ้าเผื่อกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้มารวมกันนะมาผนึกกำลังกันบางคนอาจจะมีความขัดแย้งส่วนตัวแต่ผมเห็นว่าความขัดแย้งส่วนตัวนั้นขอให้ลืมไปซะนะคิดถึงประเทศชาติเป็นใหญ่แล้วให้กลุ่มต่างๆที่แยกย้ายกันอยู่นั้นมารวมตัวกันผนึกกำลังกันเพื่อที่จะเอาชนะ
ให้ได้ความสงบสุขกลับมา